เกมวันอาทิตย์เกมเริ่มครับชัยนาทในชุดสีชมพูนะครับซินิม่าปงโกครับเล่นลูกสูตรไหลออกมาวงนอกง้างแล้วชัดชัยยิงไม่เข้ากรอบครับในนาทีแรกชัดชัยคุ้มพยาครับมิดฟิลด์ที่ยืมจากแบงคอกยูไนเต็ดไม่มีคนคุมวงนอกนะครับชัดชัยจับแล้วซัดแต่พยายามยิงฉีกบล็อกเลยครับมันก็เลยหนีกรอบออกไปด้วยบอลทางซ้ายมีเปิดมาเปลี่ยนทางที่สองแรกของทางโชจิโมจิโชยยามาไวดันมาให้เปิดมาอีกที่หนึ่งที่นี่ปองโกโอ้โหหลุดกรอบไปครับเป็นให้ปิยพลเติมหันนะครับเติร์ดตักมามันแรงไปหน่อยโอ้โหแต่ว่ามาร์กดิสสุดยอดเลยครับโอ้โหโอ้โหเกี่ยวส้นเข้าไปเลยครับมาร์กดิสศูนย์หน้าจากออสเตรเลียครับทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเกี่ยวส้นลูกนี้เข้าไปครับ 1-0 ครับเชียงรายบุกมันนำไปก่อนผู้บอลของทางปิยพลเหมือนจะล้นไปแล้วนะครับมาดูมาร์กบิสดูความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยครับโอ้โหพิสารออกมาไม่ถึงแล้วดูลูกหลังดีดหลังโอ้โหนี่จะบอกว่าแหมชื่อเสียงที่ล่ำลือกันมาเนี่ยได้เห็นแล้วครับว่าไม่ใช่ล่ำลือเท่านั้นใช่ครับเป็นของจริงๆเลยล่ะครับก็ดีกรีทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับสูงหน้าวัย30ปีที่ย้ายมาจากสโมสรเวสเทิร์นซิดนีย์นะครับหาตัวทางขวามีอนุวัฒน์อนุวัฒน์น้อยชื่นพันหลอกสวยแล้วครับสั้นลูกนี้แฉลบเตะปอไปเสมอได้ต้องดูว่าล้ำหน้าโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนยังตีเสมอไม่ได้ครับทางชัยนาทก็ล้ำจริงเลยครับไปยืนรออยู่คนเดียวหน้าประตูนะครับชัดชัยคุ้มพยาถล่มไปก่อนแล้วก็มีส่วนกับการเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูแบบเต็มๆเลยครับดูนะครับจังหวะโยกของอนุวัฒน์นั่นแหละครับถล่มไปคนเดียวเยอะเลยครับไปยืนดักอยู่หน้าอินทรัตน์ครับชัดชัยวางยาวคงไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ของจักรินที่จะตีเสมอโอ้โหโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆเลยครับจักรินเวชพิรมครับตามหลังไปก่อนเพียงแค่ประมาณ10นาทีนิดๆเท่านั้นเองครับโอ้โหเล่นในบ้านนี่ไม่มียอมง่ายๆเลยนะครับชัยนาทดูครับสปีดของจักรินนะครับแล้วแต่งบอลด้วยขวาครับก่อนที่จะกดด้วยซ้ายเสียบเสาไปเลยครับลูกนี้บอกว่ามีแววเลยแหละครับโอ้โหจังหวะที่ได้บอลหลุดเดียวมาไม่มีตื่นครับแต่งแล้วก็แต่งจังหวะแรกผิดพอดีที่ไม่ต้องบาลานต่อสมาธิจากสวัสดิ์ไปเลยถ้าต้องบาลานต่อเนี่ยคาสุกิทันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่วันนี้เขาแต่งจังหวะแรกได้เกี่ยมกันเลยสวัสดิ์ด้วยซ้ายแบบสวยๆเข้าไปเปิดโด่งมาซินิม่าแปะเข้ามาตั้งโอ้โหติดขาอินทรัตน์อีกแล้วครับขวางทางปืนเพื่อนครับโชชิโมจินะครับมาดูครับจังหวะซินมาปงโกตบเข้าในครับติดขาอินทรัตน์ซะก่อนนะครับแล้วก็กลับไปเข้าทางแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่เขาพลองสเตเดียมนะครับที่ฝั่งทีมเยือนเชียงรายในแต่ได้ประตูออกนำก่อนจากมาร์คบริชนาทีที่9นะครับหรือว่าอนุวัฒน์เปิดมาทางเสา2มีโจโชเต้เถื่อนโอ้โหได้ครับได้แล้วชนะแซงครับโอ้โหโจเต้เถื่อนที่เติมมาคนเดียวโล่งๆไม่มีใครประกบนะครับชาวเกาหลีใต้เติมมาทำประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเขาได้ครับแล้วก็เป็นประตูแซงนำของชัยนาทแล้วเอาละครับจาก9นาทีแรกตามหลังนะครับชัยนาทขึ้นนำครับ2ต่อ1โอ้โหแซงปิยพลมาครับปิยพลคุมไม่อยู่นะครับตอนแรกเนี่ยยืนเบียดกันอยู่ครับแล้วโจตะเคือนฉีกตัวออกมานะครับโอ้โหแล้วแนวรับเชียงรายปล่อยบอลตกครับโจตะเคียนหม่งมุมแคบอย่างแม่นเลยครับลูกนี้ถึงมาบังโกเอาตัวบังไว้ก่อนผู้สินจับฟาวแล้วเลยครับวรวุฒิโดนเหลืองโอ้โหแดงด้วยโอ้ต้องดูว่าวรวุฒิไปทำอะไรนะครับโอ้โหโดนใบแดงโดยตรงเลยครับวรวุฒินามเวทตอนแรกเห็นพักเอาเกมก็กระเป๋าหลังด้วยนะครับตรงนี้อ๋อไปเตะแถม
นี่ครับทีมพักเป๋าเก่งก็ยังงงว่าทางธีรชัยเนี่ยใช้ใบเหลืองอยู่กระเป๋าหลังนะครับโชว์ซ้ายกีละอันมีพื้นที่มีเวลาดูว่าจะเลือกเรียดไม่ผ่านครับติดคาซุกิชัยนาทก็เผยโอกาสเลยครับช่วงนี้โมเมนตัมเกมกำลังจะมานะครับก็เลยใส่ต่อเนื่องครับจีระมีเวลาได้เล็งได้เลือกครับก็จะเลือกให้ไม่ล้ำหน้าครับไม่ล้ำอย่างนี้มงคลมีโอกาสแล้วครับแล้วโอ้พิสารหลุดไปแล้วแต่ว่าตัวสอดมาก็ช้าไปหน่อยครับมาร์กริสดูอีกทีครับมงคลไม่ล้ำหน้าด้วยครับธงไม่ขึ้นแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านพิสารไม่ถึงมาร์กริสก็ไม่ถึงเหมือนกันครับแล้วก็จบเกมว่าชัยนาทโอ้โหทำได้แต่ผิดตัดเลยครับโอ้แซงเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้2 ประตูต่อ1นะครับ